ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991สวัสดีค่ะค่ะกลับมาพบกันช่วงสุดท้ายของรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะค่ะเราก็จะมีเรื่องราวดีๆต่างๆนะคะก่อนที่จะไปพบกับเรื่องราวดีๆนะคะอ้อก็จะมาขอแจ้งช่องทางการรับชมช่อง8นะคะถ้าสามารถรับชมช่อง8ทีวีพูดได้ผ่านทางที่เว็บไซต์นะคะ www.thaitv8.com นะคะหรือว่าที่มือถือระบบ Android นะเข้าไปที่Play Store นะคะแล้วก็ค้นหาคำว่า Channel 8หรือว่าค้นหาคำว่า Thailand Television Network นะคะท่านก็สามารถที่จะโหลดแอปขึ้นมาแล้วก็ดูสดๆผ่านทางมือถือได้เลยค่ะส่วนท่านที่มีมือถือระบบ iOS นะคะก็เข้าไปที่ App Store ค่ะแล้วก็ค้นหาคำว่า Channel 8นะคะท่านก็โหลดขึ้นมาแล้วก็รับชมรายการดีๆของช่อง8ได้เช่นกันค่ะส่วนท่านที่จะรับชมผ่าน YouTube นะคะชมย้อนหลังก็เข้าไปที่ CH8 Thai TV ค่ะจะมีรายการดีๆของช่อง8ทั้งหมดนะคะย้อนหลังให้ท่านผู้ชมเผื่อท่านผู้ชมพลาดกับการชมรายการสดนะคะค่ะท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการได้ที่เบอร์029423319นะคะหรือว่าที่ SMS 4642828ค่ะหรือท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะอเมริกาแคนาดาจะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมว่าสามารถรับชมได้ยังไงก็โทรเข้ามาที่เบอร์1800315145นะคะออทัวร์นะคะ1800315145ค่ะหรือท่านผู้ชมที่อยู่ที่ประเทศไทยโทรมาที่เบอร์0018008525390ค่ะโทรมาฟรีนะคะขอย้ำค่ะที่ช่อง8เขามีของฟรีให้ค่ะโทรมาฟรีจะมีเจ้าหน้าที่นะคะรับแล้วก็ตอบปัญหาเกี่ยวกับช่องทางการรับชมของท่านทุกเรื่องเลยค่ะค่ะท่านอาจารย์คะวันนี้เรามีเรื่องราวอะไรดีๆให้ท่านผู้ชมคอยรับชมแล้วก็รับทราบอีกค่ะอาจารย์ครับเดี๋ยวผมขอตอบ SMS หน่อยนะฮะค่ะวันที่8กันยา31คุณแบงค์นะครับเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตกินน้ำหน่อยนะครับ อาจารย์คอแห้งค่ะอาจารย์ทำน้ำดื่มกุมภันนะคะน้ำดื่มกุมภันค่ะจะได้ถูกหวยค่ะคุณแบงค์ช่วงนี้ต้องระมัดระวังไม่ต้องระวังอะไรเลยฮะดวงกำลังพุ่งแรงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยลุยเข้าไปเลยช่วงนี้ไม่ต้องระมัดระวังอะไรก็ดูแลพ่อแม่เป็นปกตินะฮะแล้วก็มันทำบุญสุนทานนะฮะก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณแบงค์ก็ดวงกำลังดีอยู่นะฮะนับถือให้ท่องจีน่ามันช้อนบ่อยๆก็ได้นะคุณแบงค์นะฮะสมเด็จโตวัดระฆังคุ้มครองอยู่นะครับนะฮะ SMS ตอบเรื่อยๆเดี๋ยวมีมีภาพเป็นวิดีโอไหมคะอาจารย์เป็นวิดีโอวิดีโอคลิปนะฮะที่ท่านนะฮะผอ.นะฮะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือนะฮะท่านพลตรีพิสิทธิ์สิงหราชัยนะฮะท่านก็นะฮะจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงานนะฮะที่มาทำพิธีนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้น
วิดีโอคลิปหน่อยนะครับโอเคนะครับเชิญชมค่ะครับพี่ที่เปิดเสียงหน่อยนะครับเป็นผู้ในการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือนะครับผมจากรายงานครับนะครับมูลเหตุของการตั้งศาลเท้ามหาพรหมกับศาลพระภูมินะแล้วก็พระพุทธพระพลังงานใช่ไหมฮะรัศมีโชติใช่ไหมฮะตั้งไว้ที่ไม่ได้ว่าที่ไหนนะครับครับกับผมพลตรีพิสิทธิ์สิงหราชัยผู้ในการศูนย์พัฒนาเปรียมภาคเหนือครับที่เรามานะครับทำพิธีในวันนี้นะครับก็คือตั้งศาลพระพรหมพระปู่นะครับแล้วก็พระพุทธพระพลังงานรัศมีโชติในวันนี้นะครับก็สืบเนื่องจากว่าที่นี่นะครับเราเรียกว่าศูนย์ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ศึกษาใช่ไหมครับศูนย์อบรมศูนย์อบรมบุคลากรปิโตรเลียมต่อไหมครับที่นี่นะครับเราจะมีเราจะเรียกกันในนามว่าศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหารนะครับซึ่งอดีตท่านปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับท่านได้กรุณามีดำริดนะครับให้ทางกรมการพลังงานทหารได้มาก่อสร้างครับศูนย์ศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานที่หาดพลาครับจังหวัดระยองนะครับสำหรับพื้นที่แห่งนี้นะครับมีวัตถุประสงค์นะครับใช้สำหรับในการฝึกศึกษาอบรมวิจัยและพัฒนาในด้านพลังงานทดแทนทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมนะครับพลังงานโซลาร์เซลล์นะครับพลังงานน้ำนะครับตลอดจนเป็นที่พักนะครับของบุคลากรนะครับของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับแล้วก็สำหรับสถานที่แห่งนี้นะครับเราก็จะมีกลุ่มอาคารต่างๆทั้งหมด3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกนะครับของเราก็จะได้แก่อาคารจัดเลี้ยงและสัมมนานะครับซึ่งมีอาคารสัมมนานะครับทั้ง3อาคารกลุ่มที่2ก็คืออาคารที่พักนะครับซึ่งจะมี2อาคารคืออาคาร4ชั้นนะครับแล้วก็อาคาร2ชั้นจำนวน4หลังและกลุ่มที่3นะครับก็จะเป็นอาคารบริการส่วนกลางนะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้นะครับในอนาคตนะครับก็จะเป็นที่รองรับสำหรับข้าราชการทหารนะครับแล้วก็บุคคลทั่วไปนะครับเหตุผลนะครับหรือในอนาคตนะครับที่สถานที่แห่งนี้นะครับจะเป็นที่สัมมนานะครับสำหรับโครงการที่เราจะมีในอนาคตที่ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือจะได้ดำเนินการนะครับเช่นโครงการทีดีไซเทนิกนะครับซึ่งเป็นการสำรวจพื้นที่ในลุ่มแอ่งน้ำมันของลุ่มแอ่งฝางของเราซึ่งปัจจุบันนี้ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือได้รับผิดชอบในพื้นที่แห่งนี้อยู่นะครับในการของการสำรวจขุดเจาะผลิตและกันน้ำมันนะครับเพื่อสนับสนุนกองทัพในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักครับก็ผมขออนุญาตชี้แจงนะครับให้ประชาชนทั่วไปนะครับได้รับทราบภารกิจของเราในขั้นต้นที่เรามีครับขอบคุณมากวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็ผมได้รับความเมตตาจากท่านนะฮะให้เกียรติผมมาทำเป็นเจ้าพิธีนะในการตั้งศาลเท้ามหาภูมิพระภูมิแล้วก็ปุจเชครับจบครับที่ท่านพนักงานรัศมีโชตินะครับแล้วก็จะมีผู้ใหญ่ที่มาเป็นประธานก็คือท่านเจ้ากรมพนักงานใช่ไหมครับกับคนตีคนโทสิริพงษ์วงขันตีครับท่านเจ้ากรมการพนักงานแล้วก็ท่านรองเจ้ากรมนะครับครับแล้วก็ท่านรองเจ้ากรมแล้วก็มีท่านผู้อำนวยการส่วนครับเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานครับวันนี้ก็ขอบอกรายงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะให้รับทราบผลงานคร่าวๆของท่านนะไว้ต่อครับครับเมื่อกี้ก็เป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับที่ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เลยฮะท่านพลตรีพิสิทธิ์สิงหราชัยนะฮะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือนะฮะท่านอยู่ที่บ่อน้ำมันฝางนะฮะบ่อน้ำมันฝางนะฮะจังหวัดอะไรคะอาจารย์ฝางอยู่จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ขาลำปางค่ะใช่ไหมคะฝางอยู่เชียงรายเอ้ยเริ่มงงกันแล้วค่ะก็ไม่รู้บ่อน้ำมันฝางกันจำไม่ได้ฝางอยู่ลำปางค่ะอาจารย์ฝ
ฝางอำเภอฝางก็น่าจะเชียงใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวหนูฮะน่าจะเป็นลำปางนะคะเริ่มไปหลายที่เลยเริ่มงงแล้วเชียงใหม่ค่ะขอโทษค่ะดูข้อมูลแล้วเชียงใหม่ค่ะบอกอาจารย์เอพูดถูกแล้วขอโทษด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะถูกต้องนะคะโอ้ต้องขออภัยค่ะขออภัยค่ะบอกน้ำมันฝางก็เชียงใหม่นะฮะอาจารย์เลยสับสนเลยสับสนไปด้วยเลยอาจารย์หัวลวนเลยค่ะอ่ะนะฮะท่านพลตรีพิสิทธิ์สิงหราชัยนะท่านก็มาดูแลงานตั้งแต่ต้นจนจบกับท่านผู้พันเจ๋งเลยพันตีปานฉิมชวีนะฮะท่านก็เดินทางมาจากเหนือเลยนะคะเดินทางมาจากภาคเหนือเลยจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะฮะมาเพื่อว่าวัตถุมงคลวัตถุประสงค์ชนิดนี้โดยเฉพาะเลยค่ะวัตถุก็คือต้องการให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่รองรับบุคลากรนะฮะเพราะท่านก็ดูแลอย่างดีก็คือมีทั้งพระพุทธรูปมีทั้งศาลพระมหาภูมิและพระภูมิเพื่อให้เป็นขวัญและกำลังใจทุกคนมากราบไหว้นะฮะจะได้อยู่เย็นเป็นสุขกันทั้งกรมทั้งกองนะท่านก็เดินทางมาจากไกลนะฮะเดินทางมาไกลก็ท่านจะมาตรวจดูความเรียบร้อยจังหวัดอะไรคะอาจารย์จังหวัดเชียงใหม่ ใช่ค่ะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะฮะอ้าวตรวจดูคุณมนชัยดีกว่าดวงช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับ22กรกฎาคม27ดวงช่วงนี้ระวังขาเดาะระวังขาจะไม่ดีนะฮะขาหลังกับขาจะไม่ดีแล้วมันระวังหน่อยเขาไปเล่นตะกอไหมคะขาดอกเจ้ากรรมนายเวรมันเกาะอยู่ตรงนั้นอ๋อนึกว่าขาดอกไปเล่นตะกอสังฆทานบ่อยๆอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรหน่อยส่วนการเงินการงานก็ดีเรื่อยๆระวังสุขภาพนิดนึงนะฮะมีวิธีแก้ไหมคะอาจารย์ก็สังฆทานไปเรื่อยๆอุทิศเจ้ากรรมนายเวรไปนะครับถังไหมคะอาจารย์ต้องสักสองถังก็ได้นะฮะถวายที่วัดนะฮะถวายที่วัดถามเผื่อไงคะเผื่อว่าแบบมีคำถามว่าแบบกี่ถังไหมคะอะไรเงี้ยต้องถามเผื่อนิดนึงถวายวัดอย่าไปที่ปั้นน้ำมันเพราะมันเป็นถังถวายวัดถังสังฆทานค่ะอาจารย์ถ้าสังฆทานถังสังฆทานต้องไปที่วัดค่ะไปวัดเลยนะฮะถวายกับหลวงพ่อนะครับอุทิศตั้งใจอุทิศเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดนะครับให้โมทนาบุญด้วยเออวันนี้เดี๋ยวผมจะบอกอย่างนึงบางคนไม่รู้ว่าทำบุญแล้วจะต้องอุทิศอะไรนี่เอาอาจารย์ผมดีกว่าหลวงปู่ผลวัดเชิงหวายเนี่ยท่านครอบครูเป็นหมอดูให้ผมเนี่ยท่านบอกว่าก็อุทิศเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดไปไงค่ะเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดความหมายมันก็ชัดเจนอย่างเนี้ยเราจะทำบุญอะไรแล้วก็อุทิศเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดนึกในใจกับสาธุค่ะก็จบแล้วก็คือคำว่าทั้งหมดนี่ก็คือรวมตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันในชาติเลยใช่ไหมคะอาจารย์เราเกิดมาเป็นล้านๆชาติค่ะแล้วเราจะบอกเจ้ากรรมในเวรชาติที่1ชาติที่2ชาติที่3ทั้งหมดเลยใช่มั้ยมันก็กว่าจะเป็นล้านชาตินี่ก็คงจะหมดเวลาค่ะนะฮะเจ้ากรรมในเวรเค้าก็แต่จริงๆการกวดน้ำมันมี2ลักษณะค่ะลักษณะแรกก็คือกวดน้ำในใจค่ะนะฮะก็ได้บุญอีกลักษณะนึงก็ไปหาต้นไม้ใหญ่ๆเอาเราระดับเข่าก็ได้ขาเราก็ได้เอาน้ำอ่ะวางไว้ตรงต้นไม้นะแล้วก็ค่อยๆเทอย่าเทพวดเดียวหมดค่ะไม่ได้นะฮะค่อยๆเทลงไปค่ะนะไปดูคำกวดน้ำของหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำก็ได้ค่ะนะฮะอาจารย์คะที่อาจารย์บอกว่ากวดเลยได้ทุกเรื่องเลยที่อาจารย์บอกว่ากวดน้ำในใจก็คือกวดแห้งเหรอคะอาจารย์ไม่ต้องมีน้ำใช่ไหมคะเราก็กวดนึกในใจก็ขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดค่ะแต่กวดอีกชนิดนึงก็กวดน้ำก็ไปลดต้นไม้อ่ะอ๋อค่ะนะฮะลดต้นไม้ก็เพราะบางคนก็ไม่สบายบางคนก็เป็นแบบสงสัยว่าทำไมกวดแห้งได้กวดแบบไม่มีน้ำได้ไหมบางคนแบบไปทำบุญแล้วก็เหมือนต้องไปทุลาอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่มีน้ำกวดก็สามารถกวดในใจก็ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะแล้วการทำบุญเนี่ยแล้วสมมติเราทำแล้วเราบอกอันนี้เมื่อกี้ก็คือการกดน้ำถูกต้องไหมแล้วก็ให้อุทิศเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดทีนี้มาถึงการอธิษฐานบุญหลวงปู่สวัสดิ์วัดสารภูเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ผมอีกองค์หนึ่งที่ผมเคารพอยู่อยุธยาท่านมรณภาพไปแล้วท่านก็เป็นที่เคารพของหลวงปู่เอียดวัดไผ่ล้อมหลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อมกับหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วเนี่ยท่านก็เป็นพระอรหันต์ทั้งคู่เลยนะท่านก็ศรัทธาหลวงปู่สวัสดิ์นะฮะค่ะท่านก็หลวงปู่สวัสดิ์เนี่ยความเชื่อผมเชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะฮะอยู่วัดสารปูนมรณภาพไปแล้ววัดสารปูนที่จังหวัดอยุธยาพระนครศรีอยุธยาอำเภอเมืองนะฮะทีนี้ท่านบอกว่าเวลาทำบุญให้อธิษฐานด้วยค่ะเนี่ยท่านสอนผม
เวลาทำบุญให้อธิษฐานด้วยขอไปเลยสิฮะเราอยากขออะไรนกแก้วนกขุนทองขออะไรขอไปแต่ต้องอธิษฐานบุญไปด้วยนะฮะบอกท่านเหมือนบอกเราท่านใช่ไหมคะอย่างนี้หรอคะสมมติเราทำบุญเราจะถวายส่วนใหญ่ผมไปผมก็จะง่ายๆเลยผมจะเอาปัจจัยไปถวายหลวงปู่หลวงปู่สวัสดิ์นะฮะใช่ไหมฮะทีนี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อแล้วก็พี่แป๊ะป่ะใช่ค่ะพี่แป๊ะที่ท่านดูแลก็นะฮะก็จะโผล่หัวเข้าไปบางทีท่านนอนอยู่ คนไม่ค่อยมีแล้วโผล่หัวเข้าไปแล้วนะฮะก็ประกาศหลวงปู่ใช่ไหมฮะแล้วก็ถวายปัจจัยเราถวายง่ายเลยผมว่าพ่อแม่พี่น้องถวายปัจจัยก็ดีนะอันนี้แล้วแต่บางคนเขาก็อยากจะถวายเป็นแบบถังของใช้ไงคะใช่แต่ว่าของใช้ก็ได้บางทีเราถวายปัจจัยก็ได้เหมือนอาจารย์อยากให้ท่านไปเหมือนพระท่านอยากจะไปเอาไปใช้อย่างไปทำโบสถ์ไงคะใช่ไปทำโบสถ์ทำวัดหรืออาพงอาพาธอะไรเงี้ยถ้าจะได้มีเงินด้วยนะฮะเพราะส่วนมากเนี่ยเขาก็จะถวายสังฆทานกันซะมากกว่าเราก็จะเลือกที่ถวายให้ท่านไปทำบุญได้เราทำบุญสังฆทานหรือทำอะไรทุกครั้งเนี่ยเราอย่าลืมให้พญายมราชโมทนาบุญด้วยและเป็นสักขีพยานในการทำบุญเผื่อเราพลาดตกนรกไปท่านจะได้มาสอบสวนเราว่าเราเคยทำบุญไว้นะเคยท่านโมทนาเคยท่านเป็นพยานด้วยเราจะได้ขึ้นข้างบนไงขึ้นสวรรค์ไม่ตกนรกนะฮะอันนี้เป็นคำสอนของหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำนะครับที่เป็นครูบาอาจารย์ของเรานะฮะทีนี้ทีนี้หลวงปู่สวัสดิ์ท่านก็บอกให้จบด้วยจบคำอธิษฐานด้วยเราอยากเส้นทำบุญก็อธิษฐานถือว่าขอให้ได้รถเบนซ์ขอให้มีแฟนสวยขอให้รวยตลอดชีวิตแล้วแต่ใครจะขอนะขอให้ได้ตำแหน่งขอให้มีความสุขเดี๋ยวพูดขออีกสักสิบเรื่องได้ไหมขอค่ะอาจารย์อันนี้ก็ตัวอย่างขอเดี๋ยวนี้เลยไม่ได้ขอชัดหน้าใช่ไหมฮะขอชาตินี้เลยนะฮะทีนี้ก็หลักการนะฮะหลักการก็คือเราเป็นมนุษย์ค่ะดูเสื้อผ้าที่เราแต่งซะก่อนว่าเราเป็นอะไรค่ะนะฮะถ้าเราเป็นคฤหัสถ์หลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกว่าคฤหัสถ์ต้องร่ำรวยเยอะๆค่ะถึงจะมีความสุขใช่ค่ะแล้วอย่างพวกเราเนี่ยอย่างผมอาจารย์อ้อพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกเนี่ยที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าให้ร่ำรวยเยอะๆถึงจะมีความสุขแต่ความสุขนั้นต้องไม่ไปคดโกงเขาค่ะใช่เป็นหลักที่สุจริตค่ะหลักสำคัญค่ะนะฮะแต่ถ้าพระรวยไม่ได้ค่ะพระถือศีลตั้ง227ข้อค่ะพระเขามุ่งบวชเพื่อมุ่งพระนิพพานอย่างเดียวค่ะนะพระก็ต้องทำบุญก่อสร้างได้เงินมาก่อสร้างไปค่ะพระรวยกว่าโลกไปดิใช่ค่ะจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นคฤหัสถ์ทำบุญสุดทำงานหน้าที่สุจริตทำไปเลยนะฮะบางคนไม่เข้าใจบางคนเป็นคฤหัสถ์นึกว่าเป็นพระอ้าวไม่ต้องร่ำรวยไม่ต้องอะไรอ้าวลูกหลานเดือดร้อนเลยค่ะใช่ตายเลยงานนี้ใช่ไหมค่ะเดี๋ยวก็เราไม่มีเงินเก็บไว้ลูกหลานไปปล้นเขากินสวยอีกใช่ไหมฮะแต่รวยต้องถูกเพราะนั้นเราให้คาถาร่ำรวยไว้แล้วค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวจดเลยนะฮะเป็นคาถาร่ำรวยแก้กรรมร่ำรวยเดี๋ยวใช้พี่ๆทีมงานขึ้นใช่พึ่งค่ะเขาวิ่งไปเอาปากกากระดาษอยู่ค่ะพี่ๆเขาวิ่งไปเอาปากกากระดาษอยู่ค่ะกระดาษน่าจะง่ายแต่ปากกาเนี่ยมันต้องบินหน่อยกำลังหาอยู่กำลังรื้ออยู่เลยค่ะตอนนี้จดเลยนะฮะสัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทัยะเรียกท่องไปเรื่อยๆเดี๋ยวเงินจะมาทุกทีนะฮะแล้วก็แก้กรรมแล้วด้วยถ้าเจ็บป่วยไข้ไม่สบายหรือมีกรรมแล้วก็จะเบาบางค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะสาสนิโตโสทยะสัมมาสัมพุทธัสสะสาสนิโตโสทยะอีกรอบค่ะอาจารย์สัมมาสัมพุทธัสสะสาสนิโตโสทยะอีกรอบมั้ยคะพอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องกินน้ำกุมภันนะแบรนด์ของเราเองนะค่ะนะหาพรีเซนเตอร์ไม่ได้ค่ะเราก็ต้องนำคำเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะนำคำเป็นพรีเซนเตอร์หน่อยนำคำเป็นพรีเซนเตอร์หน่อยลูกเร็วน้ำดื่มกุมภันเป็นพรีเซนเตอร์หน่อยเร็วลูกเร็วเป็นน้ำดื่มที่ได้ผลิตจากบริษัทกรุงเทพน้ำกลั่นบริการค่ะเป็นน้ำดื่มที่ดีที่สุดค่ะเพราะผู้ว่าราชการจังหวัดเซ็นรีเลิศเลยค่ะแล้วก็ผลิตมาเป็นแบรนด์กุมภันมาที่บ้านผมค่ะตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะบ้านผมอยู่ตรงนั้นใครจะมาหาผมเนี่ยอยู่ตรงนั้นเลยค่ะก็
ผมก็มาปลุกเสกโดยอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนปลุกเสกบวงสรวงก่อนตามตำราหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานแล้วก็ปลุกเสกพุทธคุณก็ไปอ่านดูแล้วกันเว็บไซต์อาจารย์เอตาทิพย์ .com www. อาจารย์เอตาทิพย์ภาษาไทยติดกันเลยแล้วก็ .com นะฮะลองเข้าไปดูประสบการณ์มากมายนะฮะหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาที่เข้าไปกินเนี่ยผมปลุกเสกแนวหลวงพ่อปานเลยค่ะนะครูบาอาจารย์เลยก็คือถ้าดื่มแล้วรสหวานก็เขาเรียกว่าลืมแก้บนค่ะถ้าดื่มแล้วรสเปรี้ยวต้องเสียดที่อยู่อาศัยดื่มแล้วรสขมโดนคุณคนค่ะดื่มแล้วขึ้นหน้าเหมือนขนลุกขนพองอ่ะขึ้นหน้าสู้ๆขยันหมากอ่ะตำราเขาอย่างเงี้ยมันก็เหมือนขนลุกขนพองอ่ะคุณผีค่ะนะฮะฉันต้องหันมาทางทอดนะผีอ่ะผีต้องหันอีกทางนึงใช่ไอ้คุณผีแล้วอาจารย์หันมาทางเนี้ยใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าดื่มแล้วปกติก็ไปผัดกับพงกับข้าวผมน้ำมนต์ก็ได้ผมอาหารให้ขายดีก็ได้ค่ะเหมือนน้ำปกติเลยแต่มีพุทธคุณเป็นน้ำมนต์ในตัวค่ะเป็นความเชื่อนะคะไปผัดกับพงกับข้าวก็ไม่เป็นไรค่ะนะฮะเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านปลุกเสกไว้แล้วใช่นะไม่ต้องกลัวว่าเนี่ยบางคนได้น้ำไปก็ไปผัดกับข้าวได้เลยเป็นรสต้นไม้หรือไปพรมน้ำมนต์ดื่มกินอาบได้หมดนะฮะและเป็นน้ำดื่มบริสุทธิ์นะฮะผมก็จะกินอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะฮะบางท่านมาทานแล้วก็รู้สึกว่ามีรสแต่ละรสไม่เหมือนกันบางท่านเคยมาทานที่บ้านแล้วก็แบบสลบไปเลยค่ะหลับไปเลยค่ะหายตื่นขึ้นมาโล่งของออกใช่ค่ะบางทีเรามีอะไรความเชื่อนะฮะสิ่งที่ไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ากินแล้วปกติแสดงว่าร่างกายท่านแข็งแรงอยู่แล้วใช่ค่ะยิ่งกินก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆสุขภาพดีนะฮะอันนี้ก็โทรมาที่ผมกับอาจารย์อ้อได้สองคนเลยค่ะตามมือถือนะฮะค่ะอ้าว SFA คุณเกมได้ตอบยังยังค่ะ3817หน้าที่การงานจะก้าวหน้ามากเลยนะคุณเกมเนี่ยแต่ตอนนี้ดวงขึ้นอยู่เหมือนกันแต่ระมัดระวังผู้หญิงหน่อยเราอาจจะเจ้าชู้นิดๆต้องระมัดระวังหน่อยนะฮะก็ไม่มีอะไรโดยทั่วไปก็ดีะนะเป็นคนมีเสน่ห์อ่ะนะฮะก็ดีจากน้ำแล้วเราก็จะมีผลิตภัณฑ์อีก17ชนิดเลยรวมกันเนี่ยนะฮะลองเข้าไปดูค่ะนะฮะก็ทุกอย่างเนี่ยทุกชนิดเนี่ยจดอย.แล้วก็จากที่สืบเนื่องจากลูกศิษย์นะฮะเขาต้องการให้อยากสวยค่ะใช่ค่ะอยากสวยอยากดีอยากนู่นอยากนี่ก็4ผลิตภัณฑ์ที่เราออกมาใหม่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณแล้วก็กระชับอะค่ะกระชับผิวได้ทุกส่วนของร่างกายก็ต้องได้นิมิตก่อนใช่ค่ะก็ต้องได้นิมิตก่อนว่าสมเด็จองค์ปฐมท่านจะให้สมุนไพรสูตรไหนเป็นสมุนไพรล้วนแล้วก็ใช้ด้านไหนจดออยแล้วนะฮะแล้วก็มาปลุกเสกค่ะอย่างตัวนี้ค่ะตัวเป็นตัวเฟซมาร์คค่ะมันจะใช้เกี่ยวกับเรื่องสิวเรื่องฝ้าแล้วก็จุดด่างดำอะค่ะก็จะมาไว้ที่หน้าแล้วก็แต้มตรงที่เป็นสิวก็ได้ค่ะมันก็จะช่วยเรื่องทำให้ตัวอย่างคนที่เคยใช้นะคะเขาก็จะบอกว่าพอทาเข้าไปแล้วก็เหมือนกับตัวฝ้ามันก็หลุดออกมาเลยจากคนที่เขาเคยใช้นะคะอันนี้เป็นความเชื่อที่เขาใช้แล้วก็มาบอกเราให้อ้อฟังนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านที่ใช้แล้วก็เห็นผลนะคะแล้วก็จะเป็นอีก2ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเนเบิลครีมนะคะก็จะทาบริเวณรอบหัวนมอะค่ะผิวบริเวณตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้เซลล์ที่มันไม่ดีเนี่ยเซลล์ที่มันเสียเนี่ยมันหลุดออกไปแล้วก็ทำให้เซลล์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยทำให้รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะคะค่ะแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นตัวอาร์มพิตครีมนะคะก็จะทาบริเวณใต้วงแขนนะคะก็จะช่วยให้ผิวใต้วงแขนของเราเนี่ยค่ะรู้สึกว่ากระชับขึ้นแล้วก็ไม่เป็นหนังไก่อะค่ะทุกชนิดเนี่ยจะเป็นส่วนผสมที่ท่านอาจารย์เอเนี่ยนิมิตไว้แล้วก็ให้มาผสมกันแล้วเราก็ไปขออย.ค่ะขออย.แล้วก็ผ่านแล้วก็อาจารย์เอท่านปลุกเสกแล้วก็นำมาให้ท่านพี่ๆทุกท่านใช้ค่ะตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวกระชับค่ะเฟรมิ่งสกินออยล์นะคะก็จะมีอยู่2แบบก็จะเป็นขนาด100มิลกับ35มิลนะคะตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องกระชับทุกส่วนของร่างกายเลยจะใช้ได้หมดจะทาได้หมดเลยค่ะจะช่วยเรื่องกระชับสัดส่วนนะคะก็จะทำให้ผิวที่มันเหมือนกับหย่อนคล้อยค่ะหรือว่าผิวที่มันแตกอะค่ะก็จะทำให้ผิวบริเวณนั้นนะคะกลับมาชุ่มชื่นแล้วก็สดใสค่ะค่ะลองเข้าไปดูเว็บไซต์
าจารย์เอตาทิพย์หรือว่าเข้าไปดูที่เฟซบุ๊กเท้ากุมภันอาจารย์เอตาทิพย์หรือว่าอีกเฟซบุ๊กนึงก็คือดำขำตาทิพย์ค่ะค่ะแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นแชมพูครีมนวดสบู่ก้อนสบู่เหลวยาสีฟันอีกทั้งหมด17ชนิดค่ะทุกชนิดเนี่ยเป็นสมุนไพรล้วนๆเลยค่ะค่ะครับก็วัตถุมงคลที่ลงไปชนีทุกสาขาทั่วประเทศนะฮะค่ะเราก็นะครับวัตถุมงคลบางส่วนนะฮะที่มาทำเนี่ยเราก็จะไปแจกพี่ๆทหารค่ะนะฮะเพราะเราได้รับความนะฮะการติดต่อมานะฮะและได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะที่พี่เป็นพี่ๆทหารนะฮะให้ทำพิธีก็รู้สึกว่าทำมาตั้ง8แห่งแล้วมั้งค่ะใช่นะฮะประมาณ8แห่งแล้วนะฮะแล้วเราก็จะแจกวัตถุมงคลทุกครั้งไปนะครับค่ะแล้วก็ล่าสุดเราก็เอาเงินไปถวายวัดทุ่งหลวง 50,000 บาทค่ะใช่นะฮะ 50,000 บาทแล้วก็อันนี้ก็การเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่32ค่ะใช่นะฮะเมื่อวันที่10อาทิตย์ที่13เดี๋ยวจะให้พี่ๆกันยาที่ผ่านมาพี่ๆทีมงานขึ้นพิธีเป่ายันและพิธีภาพที่มีน้องเข้ามาที่บ้านค่ะเป็นภาพที่อาจารย์เอท่านแก้กรรมเป็นนักแบบเป็น PR ใช่ค่ะนะฮะที่อันนี้ค่ะอันนี้เป็นน้องเจี๊ยบค่ะน้องพิธีกรค่ะน้องเจน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วช่วงนี้อาจจะติดงานนิดนึงเนอะเลยไม่ได้เห็นหน้าเดี๋ยวเห็นหน้าค่ะถ้าน้องว่างน้องรีบมาเลยค่ะครับน้องติดงานกันนิดนึงค่ะอันนี้เหยียบท้องเพื่อเป็นความเชื่อเพื่อให้สัดส่วนดีขึ้นค่ะนะฮะคนที่อ้วนก็ช้านะฮะกระชับขึ้นผอมเป็นความเชื่อนะคะอ้วนเขาก็เชื่อของเขาอย่างนั้นค่ะนะฮะอันนี้ก็สักยันต่างๆนะฮะอันนี้ก็อยู่กันประมาณหลายคนเลยค่ะนะฮะอยู่กันหลายคนก็จะมีน้องเจน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วนะฮะอันนี้น้องเจไอ้น้องเจี๊ยบน้องเจี๊ยบน้องเจี๊ยบพิธีกรน้องเจี๊ยบนะฮะแล้วก็เอาของวงสรวงมาถวายเห็นไหมสูตรผมเนี่ยแตงโมส้มโอถวายพระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนเลยนะครับวัตถุมงคลของผมเนี่ยท่านชอบแตงโมส้มโอเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เรามาลามมาทานได้ถวายสัก2ชั่วโมงเวลาไหนก็ได้หลังจากนั้นก็มาลาได้อันนี้น้องจิ๋วกำลังจะไปโรงเรียนนะฮะก็ตอนนี้เพื่อนฝูงกำลังรุมล้อมนะฮะเนื่องจากลงหน้าทองไปเยอะแล้วลงศีรษะไปหลายรอบแล้วนะเป็นฝูงก็รักเมตตาเลี้ยงข้าวเลี้ยงขนมอร่อยใช่ไหมกินฟรีอยู่ฟรีมีความสุขใช่ไหมฮะอ้าวอันนี้ก็ทำวิธีให้น้องอันนี้ก็เหยียบให้น้องจิ๋วเพื่อเป็นความเชื่อของน้องจิ๋วให้หุ่นเขาดีขึ้นนะฮะเป็นความเชื่อนะฮะน้องเขาต้องการอย่างนั้นเราก็จัดให้เห็นไหมฮะเป็นความเชื่อของน้องเขาอันนี้น้องเจแล้วใช่ไหมน้องเจให้เรียกเงินให้หน่อยใช่ไหมก็เป็นความเชื่อของน้องเขาแล้วก็จัดให้เหมือนกันใช่ไหมฮะจัดให้ทุกท่านต้องการแบบไหนอาจารย์จัดให้ทุกท่านให้มีความสุขความเจริญต่อไปนะครับนี่ก็สักยันปกติเลยนะฮะอันนี้ที่สักเป็นประหลัดขิกเลยนะค่ะของหลวงพ่อนอวัดกังทะเลพระครูประสาทวิทยาคมค่ะท่านเป็นอาจารย์ของจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นอาจารย์ของพลเอกหลวงกัมปนาทแสนยากรองคมนตรีด้วยนะฮะผมได้ประหลัดขิกอันนี้มานะฮะจากหลวงพ่อเสถียรธีรปัญโญค่ะท่านก็มีสักเป็นพ่อบุญธรรมผมด้วยนะฮะก็เป็นดอกที่สวยที่สุดแล้วก็ลงอักขระเต็มเลยนะฮะทางร่ำรวยทางเสน่ห์เมตตานะฮะก็ครบทุกทางก็มาสักยันให้นะครับท่านเป็นเจ้าตำรับแห่งตะกุดหนังหน้าผักเสือนะฮะที่ลีลั่นนะฮะพระครูประสาทวิทยาคมหลวงพ่อนอวัดกังท่าเรือนะฮะผมก็จะแขวนติดตัวไว้ประจำนะฮะอันนี้ก็พรมน้ำมนต์นะฮะทำพิธีไปเรื่อยๆอันนี้น้องเฟอร์ท่านเป็นนางแบบพิธีกรนะฮะ PR ต่างๆนะฮะก็มาทำพิธีอันนี้ผมจะสักให้เหมาะกับตัวก็คือลงในอักขระต้นหัวคอและก็หลังเขาเรียกกิเลนคู่ให้มีเสน่ห์เมตตาคนรักคนหลงนะฮะมีความสุขความเจริญร่ำรวยนะฮะ
นะฮะอันนี้เห็นไหมฮะอยู่กันหลายคนนะฮะลงคนเดียวไม่ได้เดี๋ยวก็โดนจับเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นผู้หญิงถ้ามาบ้านผมก็กรุณามากันหลายๆคนนะฮะนี่ลูกกระต่ายก็มาให้กำลังใจลูกน้ำคำ น้ำคำก็จะมาคอยรับแขกอยู่ตลอดคอยรับแขกตลอดเวลาค่ะนะครับใครมาก็อันนี้จะไม่เจ็บสามารถลงได้หลายยันเลยนะค่ะอันนี้ท่านเป็นอาราธนาองค์ท้าวมหาพรหมท่านมาเป็นแปลงเป็นกิเลนไงเพื่อเรียกเงินเรียกทองให้แล้วก็พรมปะพรมน้ำมนต์นะฮะแล้วก็จะมีเสร็จจากนี้ก็จะมีคลิปวิดีโอเนาะสัมภาษณ์น้องเฟิร์นหน่อยนะฮะไม่ทราบว่าพี่ๆทีมงานเสร็จจากภาพใช่ไหมฮะอาจจะมีคลิปวิดีโอสัมภาษณ์น้องเฟิร์นนิดนึงอันนี้น้องเฟิร์นก็เหยียบหลังด้วยนะคะน้องเฟิร์นนี่เป็น MC เป็นพิตตี้เป็นมีโฆษณาเกี่ยวกับกูต้าแล้วก็โฆษณาอีกหลายๆติดตามผลงานน้องเฟิร์นเองนะฮะเดี๋ยวในคลิปวิดีโออีกหน่อยก็น่าจะไปเป็นดาราแล้วเพราะว่าเห็นบอกว่ากำลังจะแคทงานเซ็นอะไรอยู่ค่ะก็เป็นกำลังใจให้น้องเฟิร์นนะคะก็แล้วก็อยากให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังไว้ค่ะก็ถ้าเกิดถ้าพี่ๆมีวิดีโอคลิปก็ขึ้นน้องเฟิร์นนิดนึงนะได้ค่ะโอเคนะครับค่ะไปชมกันค่ะนางสาวพระดาชลพงศ์ชื่อเล่นชื่อเฟิร์นนะคะก็ค่ะวันนี้น้องเฟิร์นนะคะมาที่บ้านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะใครแนะนำน้องเฟิร์นมาพี่เจมส์คนแนะนำมานะคะค่ะก็น้องเฟิร์มาเจออาจารย์เอตาทิพย์แล้วอาจารย์เอท่านก็วันนี้ก็ได้มาตรวจดวงตาแล้วก็มาสักยันกิเลนคู่แล้วก็มาให้อาจารย์ท่านเหยียบท้องเพื่อช่วยในเรื่องกระชับร่างกายอะค่ะแล้วก็อธิษฐานตามที่ขอว่าเราอยากมาให้ส่วนมันกระชับขึ้นอะไรนะคะแล้วยันกิเลนคู่นี่ท่านอาจารย์เอได้บอกว่าช่วยในเรื่องค่ะก็ช่วยในเรื่องโชคลาภเมตตามหานิยมแล้วก็ขจัดสิ่งชั่วร้ายนะคะค่ะวันนี้ก็ยังได้ให้อาจารย์เอท่านตรวจดวงชะตาใช่ค่ะท่านอาจารย์เอท่านตรวจด้วยวิธีดูทางในใช่ค่ะไม่ได้ถามวันเดือนปีเกิดเลยค่ะแล้วอาจารย์เอท่านตรวจแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกอึ้งนิดนึงเพราะว่าเหมือนแบบว่ารู้ท่านทราบได้ยังไงคือแบบค่อนข้างตรงเลยอะค่ะแต่น้องแอปน้องเฟิร์นน้องเฟิร์นนะคะไม่ได้บอกอะไรท่านอาจารย์ไม่ได้บอกเลยวันเดือนปีเกิดก็ไม่ได้บอกอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้บอกก็มาครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่ค่ะครั้งแรกเลยค่ะในครั้งต่อไปมานี้ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเราจะต้องแบบขออะไรนะเป็นคลิปเล็กๆมาได้ค่ะยินดีเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้รู้สึกประทับใจอะไรในตัวท่านอาจารย์อีก็ท่านดูเป็นกันเองมากๆนะคะก็เป็นกันเองแล้วก็ไม่ถือตัวไม่หยิ่งกับภาพที่คิดไหวตอนที่พี่เจเล่าให้ฟังคิดว่าท่านอาจจะเป็นคนนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าเพราะท่านก็เป็นอาจารย์เอตาทิพย์นะคะก็คิดว่าเขาจะบุคลิกใช่นิ่งๆเลยใช่แต่อาจารย์เป็นคนใจดีนะคะใช่ค่ะค่ะเป็นคนตลกเฮฮาดูสนุกสนานก็น้องเฟิร์นค่ะน้องเฟิร์นค่ะมีผลงานอะไรบ้างคะก็ตอนนี้ก็เป็นฟรีแลนซ์ค่ะพวกพิตตี้เอ็มซีถ่ายแบบแผนโฆษณาค่ะค่ะก็ฝากผลงานให้ท่านผู้ชมได้ติดตามจากทางไหนบ้างเลยคะถ้าเป็นทางเป็นทางไลน์แล้วกันนะคะก็ ID ไลน์นะคะ INGINGPRADA ค่ะก็ติดต่อน้องได้ติดตามผลงานได้ในไลน์นะคะแล้วมี Facebook ป่ะคะFacebook ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่แต่ก็ติดต่อได้นะคะเข้าไปในไหนคะถ้าเข้าไปใน Facebook ค่ะเข้าไปคำว่าหวังอีหลิง W A N G แล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ A I แล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ L I N G ค่ะค่ะนะคะยังไงก็ขอบคุณน้องเฟิร์นนะคะค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วครั้งหน้าเราก็ค่อยมีอะไรดีๆก็หลังจากที่ท่านอาจารย์เจิมให้ลงสักยันกิเลนคู่ให้แล้วก็เหยียบทองให้ถ้ามีอะไรยังไงเปลี่ยนแปลงรู้สึกยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วครั้งหน้าน้องเปิดคอยมาเล่าให้เราฟังได้เลยค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะ
ก็ต้องขอขอบคุณน้องเฟิร์นนะคะที่บอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์นะคะให้ท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับทราบกันถ้าสามารถเข้าไปดูรายการคลิปหรือว่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับภาพพิธีกรรมต่างๆของท่านอาจารย์เอได้ที่Facebook นะคะเท้ากุมภันอาจารย์เอตาทิพย์แล้วก็อีก Facebook นึงนะคะก็คือดำขำตาทิพย์ค่ะส่วนเว็บไซต์ก็คือเข้าไปดูที่ www.aajanetatip.com ค่ะอ่ะนะครับค่ะ Facebook นะฮะมีเท้ากุมภันอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะแล้วก็ดำขำตาทิพย์ที่เป็นของอาจารย์อ้อนะฮะนอกนั้นจะเป็นของลูกศิษย์ที่จัดทำขึ้นมาทั้งหมดเลยนะฮะส่วนจะโทรศัพท์คุยกับผมเนี่ยโทรมือถือสมัยพระเจ้าหาวอย่างเดียวนะโทรเข้าโทรออกไม่ต้องฝาก SMS นะฮะนะฮะแล้วก็โทรเข้ามาผมว่างผมรับเลยนะฮะถ้าไม่ติดธุระอะไรรับเลยนะฮะถ้าอย่างเมื่อกี้มีพี่เขาโทรมาผมก็บอกว่าเอาสัก5ทุ่มโทรมาก็แล้วกันนะฮะเขากำลังออนรายการสดอยู่นะฮะทีนี้ตอบ SMS ผมขอตอบ SMS ก่อน24ธันวาคม36ถ้าสอบงานราชการจะรุ่งไหมคุณพลทำได้เลยนะฮะราชการก็ทำได้ธุรกิจก็ทำได้แต่ธุรกิจจะรุ่งกว่านะนะฮะช่วงนี้ให้หาพระพิฆเนศนะฮะองค์ขาวๆมาใส่ติดตัวไว้จะดีนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีค่ะสำหรับครีมใช่ไหมฮะค่ะสำอางนะฮะก็ที่ได้นิมิตมาเนี่ยจะมีตัวไหนนะฮะตัวแก้ฝ้ามีไหมฮะมีค่ะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นลักษณะนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็ต้องใช้เหมือนกันนะเพราะว่าหน้าผมถลอกไปหน่อยแล้วถูมากนะฮะจุดนี้ถลอก1จุดนี้ถลอกนะฮะ1จุด2จุดเดี๋ยวผมใช้แล้วหายปุ๊บหน้านี่ๆๆมันถลอกหน่อยซนไปหน่อยเอามือถูตุ๊บๆๆถลอกไปนิดนึงนะฮะถูแรงไปหน่อยก็เดี๋ยวผมจะลองใช้ดูค่ะยังไม่ได้ใช้เหมือนกันนะลูกศิษย์เขาใช้นะฮะจะจิ๊กอาจารย์อ้อมาใช้เดี๋ยวถ้าหายแล้วจะมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังว่าโอ้พระเจ้าจอร์ดยอดมากนะฮะอ้าวลองดูนะครับอ้าวทีนี้คุณพลตอบแล้วค่ะอาจารย์ตอบอีกได้ไหมล่ะพอแล้วค่ะอาจารย์ตอบไม่ได้ห้ามตอบอีกเยอะเกินไปค่ะอ้าวขอบอกบุญการกุศลหน่อยค่ะนี่นะฮะอันนี้เบอร์บัญชีใครเนี่ยของคุณจอมพลยศอะไรค่ะอ้าวแล้วก็เขาจะรวบรวมไปให้หลวงพ่อค่ะที่ทอดกฐินค่ะโอเคน้องจอมพลนะฮะยศอะไรนะฮะขอเชิญเป็นร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทอดนัดวัดไร่หลวงปู่ผาดวัดไร่ท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่เก่งมากนะฮะค่ะนะฮะท่านอยู่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองท่านมรณภาพไปแล้วนะฮะสงสัยนะฮะท่านคงศพท่านไม่นำไปเปื่อยค่ะใช่นะฮะเพราะว่ารายได้จะไปสมทบทุนสร้างมณฑปเก็บสรีระหลวงปู่ผาดอภินันโทอดีตเจ้าวาดวัดไร่นะครับผมเชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะเป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับทีนี้น้องจอมแล้วก็คณะมีน้องจิ๊บนะฮะน้องอุเทนนะฮะแล้วก็น้องเกื้อกูลนะฮะคณะของเขาทั้งหมดแล้วก็มีน้องหนึ่งชื่อน้องอะไรนะคุณสุเทพคุณสุธิตาก็จะเป็นคณะที่กำแพงเพชรที่จะก็จะรวบรวมนะฮะไปทอดกฐินกฐินนี่มีอานิสงส์มากปีหนึ่งทำครั้งเดียวนะฮะนะครับปีหนึ่งทำครั้งเดียวแล้วก็นะฮะก็จะไปทำเป็นมณฑปเก็บสรีระหลวงปู่ผาดที่ศพท่านไม่นำไปเปิดไปกราบไหว้ได้นะฮะท่านอยู่ที่วัดไร่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับหรือถ้าคนอยู่ใกล้นั้นก็ไปทำบุญได้เลยที่นั่นแต่ถ้าไม่สะดวกนะฮะน้องจอมนะฮะน้องจอมคนก็ให้เลขบัญชีมาะนะฮะเลขบัญชีก็เดี๋ยวผมจะบอกนะฮะชื่อจอมพลยศอาลัย347044-8930จอมพลยศอาลัย347044-8930ค่ะเป็นของกรุงไทยนะฮะนะฮะสาขาชากังลาวค่ะชากังลาวโอ้ยอยู่กำแพงเพชรนะฮะเขาอยู่กำแพงเพชรนะเขามีความศรัทธานะคณะนี้เขามีความศรัทธานะฮะหลวงปู่ผาดนะฮะวันนี้เขาก็จดเล่มชี้ให้ผมหรือไม่สะดวกก็ไปทำที่วัดไร่เลยเข้าอินเทอร์เน็ตไปนะฮะที่อ่างทองนะคะวัดไร่วัดไร่ตำบลศาลเจ้าโลงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะฮะ
หลวงปู่ผาดท่านเป็นเจ้าอาวาสมรณภาพแล้วนะฮะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะฮะผมเป็นความเชื่อของผมนะฮะเอาคุณแป้งคุณแป้งค่ะ4ถึง7ถึง2520เวลาอยากจะทราบเรื่องการงานในช่วงนี้ค่ะเขาเรียกว่าคุณแป้งเนี่ยก็เป็นคนวุ่นวายในหัวใจอ่ะนะนะฮะก็เป็นคนที่จะเลือกอะไรที่ดีที่สุดให้ตัวเองค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการงานเป็นคนมีฝีมืออยู่แล้วทําการงานอะไรได้หมดแหละแต่จะเลือกงานที่ดีที่สุดให้กับตัวเองต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าค่ะนะฮะก็จะเป็นคนแสวงหางานที่ดีที่สุดให้กับตัวเองค่ะก็เป็นเรื่องดีนะฮะเป็นเรื่องดีเป็นธรรมดาของมนุษย์ค่ะอาจารย์นะฮะเป็นเรื่องที่ดีนะฮะก็จะประสบความสำเร็จแน่นอนพยายามทำบุญกับคุณแม่บ่อยๆนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็แขวนหลวงพ่อโสธรไปด้วยก็จะเร่งเรื่องการเงินการงานให้ดีนะฮะนะครับช่วงนี้มีอะไรเสริมไหมคะในสัปดาห์นี้มีอะไรเสริมสัปดาห์นี้ถ้าจะเสริมก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยนะฮะค่ะเป็นนิมิตอ่ะนะฮะเป็นความเชื่อนะฮะพยายามล้างเท้าบ่อยๆตั้งแต่กลับบ้านเนี่ยตั้งแต่ขึ้นมาเหนือหัวเข่าขึ้นไปเลยต้นขาเนี่ยล้างรองเท้าทั้งสองข้างเลยนะฮะล้างบ่อยๆภายใน7วันนี้เสริมตั้งแต่วันนี้จนถึงภายใน7วันนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็พยายามนะฮะท่องคาถาจักรพรรดิไว้ก็ได้เรียกเงินนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าการทำอย่างเงี้ยเอาน้ำลาดบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เจ้ากรรมในเวรที่มันเกาะเราอ่ะเขาหลุดไปได้นะฮะแล้วก็สวดคาถาแก้กรรมร่ำรวยไปคาถาจักรพรรดิสัมมาสัมพุทธสัสสเนโตโสธยะสวดไปเรื่อยๆนะฮะโชคลาภก็จะเข้ามาแล้วถ้าถวายส้มโอกับแตงโมนะส้มโอแล้วก็ปอกเปลือกให้มันกลมๆขาวๆแตงโมแล้วก็ผ่าครึ่งเลยถวายพระพุทธเจ้าเลยก็ได้แล้วก็คณะท่านเบื้องบนนะฮะแล้วลามาทานได้ไหมคะอาจารย์สัก2ชั่วโมงค่อยลามาทานได้ถวายได้ตลอดเวลานะครับแล้วอธิษฐานด้วยนะฮะอย่าลืมอธิษฐานด้วยอยากได้อะไรก็อธิษฐานนะครับนะฮะก็จะเป็นการดีสำหรับช่วง7วันนี้ค่ะนะฮะ7วันอันตรายเหรอคะอาจารย์7วันร่ำรวยนะฮะอันตรายไม่ได้7วันร่ำรวยใช่มั้ยฮะ7วันแห่งความร่ำรวยแล้วอีก7วันหน้าเราจะมาบอก7วันหน้าก็จะร่ำรวยมากกว่าร่ำรวยร่ำรวยค่ะเพราะเราจะคุยแต่เรื่องร่ำรวยค่ะนะฮะนะฮะอ้าวท่านเห็นข้างหลังมั้ยฮะข้างหลังผมกับอาจารย์อ้อก็จะเป็นท้าวกุมภันนะฮะมาเป็นเทพในตำนานเลยนะฮะตำนานจากหนังสือหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะอาจารย์คะแล้วใครมองอะคะนี่คือลูกตาของอาจารย์เอ พูดเล่นลูกตาจะไม่ใหญ่ขนาดนั้นนะฮะเทพกุมภันเนี่ยเป็นเทพในตำนานที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกไว้ในหนังสือสนทนาตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11ใช่ไหมฮะค่ะหน้า93ว่าเป็นเทวดาให้หวยเก่งให้หวยแม่นค่ะนะฮะท่านนิมิตผมบอกว่าให้มือซ้ายถือคาถานะมือขวาถือกระบองนะค่ะถามว่าเพื่ออะไรคงไม่ใช่มาเคาะหัวผมถูกต้องไหมฮะ คือมือซ้ายถือคาถาก็คือความร่ำรวยหรือความสำเร็จนั่นเองเป็นนางสาวไทยไหมนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์อาจารย์อ้อเขาก็อดีตเคยประกวดเข้ารอบ20คนนะฮะนางสาวไทยนะฮะทีนี้นะฮะทีนี้มือซ้ายถือคาถาคาถาก็คือความสำเร็จนะฮะแล้วก็ความร่ำรวยมือขวาถือกระบองก็คือป้องกันอันตรายค่ะองค์นี้ไม่ใช่บริวารท่านท้าววิรุณ6นะค่ะท่านเป็นท้าววิรุณ6เนี่ยท่านบอกว่าเป็นพ่อของท่านอีกเป็นที่ปรึกษาของท้าวมหาราชทั้ง4เป็นอธิบดีกุมภันเลยค่ะไม่ขึ้นตรงกับใครขึ้นตรงกับสมเด็จองค์ปฐมอย่างเดียวเลยค่ะเป็นเลขาด้านการเงินเรียกว่าเบื้องบนของการเงินองค์เนี้ยความเชื่อผมเนี่ยท่านเป็นเหมือนกับคลังเลยค่ะฝ่ายเงินเลยนะฮะเราก็ขอหวยก็ได้ขอเงินก็ได้เพราะในตำราหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกว่าท่านให้หวยเก่งค่ะแล้วอีกตำแหน่งนึงท่านเป็นหัวหน้าเจ้าที่ทั้งปวงเลยนะค่ะก็หัวหน้าพระภูมิเจ้าที่อ่ะค่ะนะฮะทุกองค์เลยค่ะนะฮะท่านเป็นเพื่อนสนิทกับท้าวเวสสุวรรณค่ะคนละองค์กับท้าวเวสสุวรรณนะฮะบางคนและบางคนก็ยักษ์เหมือนกันเอาส่วนใหญ่ที่เป็นยักษ์ยักษ์เนี่ยท่านไม่ใช่ยักษ์หรอกท่านเป็นเทวดาสวยงามแต่คนติดภาพยักษ์ไงท่านก็เลยเอานิมิตภาพยักษ์มาเหมือนท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านเป็นยักษ์ถือกระบองลงมาแต่ตัวท่านบอกจริงๆว่าท่านไม่ใช่ยักษ์หรอกท่านเป็นเทวดานะฮะท่านเป็นประธานจาตุมหาราชเลยประธานเทวดาชั้นที่หนึ่ง
ันนี้เป็นเพื่อนเลิฟท่านท่านทางอำนาจวาสนาบารมีอันนี้ทางร่ำรวยทางหวยทางร่ำรวยแต่เป็นอธิบดีกุมภันนะฮะอ้าวสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเลยต้องทำบุญแบบไหนเสริมเรื่องนี้ชื่อคุณต้นคุณต้นระวังตับหลังกับปลายขากินขมิ้นชันบ่อยๆนะฮะขมิ้นชันบ่อยๆนะฮะซื้อที่ไหนซื้อกินได้ใกล้ๆบ้านถ้าไม่มีก็สิ่งสุดท้ายในโลกนี้ขมิ้นชันกุมภันนะฮะของอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยนะฮะนี่ปลูกเสกแล้วนะฮะลองกินดูก่อนนะฮะไปหากินดูก่อนร้านหมอใกล้ๆบ้านแล้วขาคุณที่อาจารย์บอกว่าขาคุณต้นชาเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาน้ำล้างเอาดีดิครับช่วงนี้ต้นขาก็ได้ใช่ไหมน้ำอะไรก็ได้ท่องคาถาจักรพรรดิไว้ค่ะก็จะดีมากก็จะแข็งแรงไปเรื่อยๆก็จะเสิร์ฟกันไปโอ้ยสัตว์เลี้ยงเพิ่งตายไปเป็นยังไงบ้างอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยคุณหนึ่งค่ะอันนี้มันไปเป็นเทวดาแล้วคุณหนึ่งอันนี้ไปเป็นเทวดาอยู่ชั้นดาวดึงสัตว์นี่ก็ตายไปเป็นเทวดาได้นะค่ะสัตว์เป็นเทวดาได้ตายไปเป็นเทวดาได้ค่ะนะฮะหรือถ้าสัตว์ที่มีกำลังเต็มบุญมาเต็มค่ะเป็นอรหันต์ได้เลยนะค่ะอันนี้เป็นนิมิตที่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมท่านบอกให้ผมเนี่ยอยู่เป็นเทวดาอยู่ชั้นดาวดึงแล้วคนหนึ่งนะครับก็เวลาสัตว์ตายก็ทำบุญสังฆทานอุทิศให้เขาไปนะครับก็จะดีเขาก็ได้รับบุญเหมือนคนใช่ไหมคะสัตว์กับคนพูดผีปีศาจเหมือนกันหมดค่ะแต่เวียนว่ายแต่เกิดกันเท่านั้นค่ะนะฮะแม้แต่เปรตอสุรกายก็เคยเป็นคนมาทั้งนั้นแต่ทำชั่วไงฮะค่ะทำชั่วทีนี้การทำบุญน่ะเราก็ต้องเราอยู่เราให้ถือหลักอย่างนี้การทำบุญให้ถือหลักว่าดูแลพ่อแม่นะฮะเราจะได้เจริญรุ่งเรืองนะฮะดูแลพ่อแม่เคารพครูบาอาจารย์นะฮะผู้มีพระคุณเราก็เจริญรุ่งเรืองเจ้าคุณนรรัตน์ท่านเคยบอกว่าเป็นพระอรหันต์นะเป็นพระยาพันธองนะฮะคู่พระไทยของรัชกาลที่6ค่ะนะฮะต้นห้องรัชกาลที่6เลยพญาพันธองอายุ25เป็นพญาพันธองแล้วและภายหลังรอ6ท่านสวรรคตท่านก็บวชเลยค่ะนะฮะบวชเลยบวชถวายพระราชกุศลรัชกาลที่6ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะฮะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนายกรัฐมนตรีเคยไปกราบท่านบ่อยๆแล้วก็กราบถามท่านว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วใช่มั้ยค่ะมีคนบอกท่านอย่างนั้นก็ท่านศรัทธานะฮะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะเจ้าคุณนอท่านตรงอยู่แล้วท่านเป็นคนตรงแล้วบอกไอ้บ้าอ่ะนะฮะไอ้หันไปทางนู้นสิไอ้บ้าก็คือท่านไม่พูดอะไรอาจารย์เอาหมายอะไรแต่ค่าเคลื่อนท่านแพงมากค่ะค่อนข้างแพงเลยนะฮะและปลอมกันเยอะด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าคุณนรัตน์ท่านบอกว่าให้ดูแลพ่อแม่ผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์นะฮะถ้าเราไม่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่บุพการีครูบาอาจารย์ก็เปรียบอะไรไม่ต่ำกว่าหมาก็เหมือนหมาอาจารย์หันไปทางนู้นค่ะก็ไม่ก็เปรียบเหมือนหมาน่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณนะฮะก็ทำให้เราเจริญขึ้นเรื่อยๆนะฮะไม่งั้นก็เจ้าคุณนอกก็จะบอกว่าก็เปรียบเหมือนหมาน่ะเอาอีกแล้วอาจารย์ไปทางนู้นค่ะอันนี้คือบอกเคล็ดลับให้พ่อแม่พ่อแม่พี่น้องนะฮะเราอาจจะเคยทำกรรมอะไรไปตอนนี้เราเริ่มสมัยพ่อแม่พี่น้องยังมีชีวิตอยู่อย่าไปนึกถึงมันค่ะครูบาอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ตอบแทนบุญคุณท่านไปอย่าไปนึกถึงกรรมนะฮะสมัยนี้ศิษย์เนรคุณเยอะแยะค่ะนะฮะแล้วก็ผู้เนรคุณพ่อแม่ก็เยอะแยะค่ะเราก็ไม่ได้ไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็ตกนรกหมกไหม้เองใช่ไหมฮะค่ะทีนี้เราก็ทำบุญทำกุศลต่อไปนะฮะแล้วก็พยายามกระถิ่นผ้าป่าเมื่อกี้เนี่ยหยอด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 ไปค่ะหยอดหยอดไปอย่าให้เดือดร้อนนะฮะทำบุญทำกุศลต่อไปแล้วตัวเราก็เจริญรุ่งเรืองเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องให้สังคมมาชื่นชมเราหรอกเราดูแลพ่อแม่พระพุทธเจ้าหลวงพ่อฤาษีบอกเส้นอะไรก็ไม่เท่ากับเส้นพระพุทธเจ้าใช่ค่ะนึกถึงแต่พระพุทธเจ้านึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบูชาได้ทุกเชื้อชาติศาสนาเลยอ้าวเวลาหมดแล้วขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ชมรายการช่อง8ไทยทีวี8ของพี่ต่อนะฮะทีวีนะฮะไทยทีวี8นะฮะทีวีพูดได้ค่ะทีวีพูดได้นะครับเพราะว่าเราจะมาพูดแทนทีวีนะฮะ ก็ขอบารมีพ่อกุมภันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยทุกท่านหมดหนี้หมดสินหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยปลอดภัยตลอดกาลมีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับและวันนี้ผมอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อตาทิพย์และลูกทั้ง3ตาทิพย์ก็ขอกราบลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะพบกับผมพิธีเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่33ค่ะนะฮะวันที่เท่าไหร่นะอาจารย์อ้อ25ค่ะ25นี้แล้ว4วันที่4
เอ้ย25เดือนหน้าค่ะแล้ว4สิงหาเนี่ย4สิงหานี้เป็นเป่ายันมหาเศรษฐีค่ะ4ตุลาค่ะ4ตุลาเป่ายันมหาเศรษฐีตรงข้ามวิชูแจ้งวัฒนะค่ะค่ะนะฮะโทรเข้ามาก่อนมือถือผมทั้ง2คนสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์เพราะมันเป็นคืนแล้วค่ะผมก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ